สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิว Commander Climax Campbell GO Premium Edition นะครับสำหรับ Commander Climax Campbell GO นะครับก็คือเกมต่อสู้ที่จับเอาไรเดอร์หลายๆคนนะครับมาต่อสู้รวมกันนั่นเองครับโดยที่ชุดนี้ของผมนะครับก็เป็นชุด Premium Edition นะครับก็คือจะมีตัวแผ่นเกมแล้วก็มีของต่างๆที่ขายพ่วงมาด้วยนะครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับก็มีทำออกมาทั้งเวอร์ชั่นของPS4 นะครับแล้วก็ Nintendo Switch นะครับโดยที่เวอร์ชันที่เข้ามาขายในประเทศไทยนะครับส่วนมากก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยนอกเหนือจากที่คนจะชอบมากกว่าแล้วนะครับเพราะว่ามันอ่านออกนะครับแล้วก็ราคาก็ยังถูกกว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับเราก็จะไม่เคยเห็นที่เอาเข้ามาวางขายในประเทศไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังมีบางร้านที่เอาเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังชอบในความที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันจะดูขลังกว่านะครับสำหรับเวอร์ชันที่ผมมาทำการรีวิวนะครับก็เป็นเวอร์ชันของ Nintendo Switch นั่นเองนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันของเครื่อง PS4 นะครับจะมีเป็น Premium Edition หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเจอแค่เวอร์ชันของ Nintendo Switch เท่านั้นนะครับแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยนะครับในดูที่ส่วนของหน้ากล่องนะครับก็จะบอกว่ามีของอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องมีตัวเกม Commander Climax Crumble GO นะครับแล้วก็มีตัว GO and Guest Big Rubber Strap นะครับก็พูดง่ายๆก็เป็นพวงแจนั่นเองพวงแจยางนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นโปสเตอร์อันเล็กๆนะครับรูป Commander GO แล้วก็ Commander Guest 4ใบนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเจ้าตัวชุดนี้ที่ซื้อมาก็เพราะว่าต้องการเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือ GO Light Watchเกม original version นะครับซึ่งก็เป็น DX ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าของ Commander GO นั่นเองนะครับในส่วนด้านนี้นะครับก็บอกว่าเป็น Commander Climax Scramble GO Premium Edition ครับส่วนด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับผู้ผลิตด้านนี้ก็เป็นชื่อเกมแบบภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่มีอะไรมากในส่วนของด้านบนนะครับก็บอกถึงการเอาตัว Light Watch นะครับเอาเข้าไปเล่นกับตัว Chiku Driver นะครับก็จะเป็นขึ้นคำว่าเกมนะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าตัว Light Watch เนี่ยเอาไปเล่นกับอะไรได้บ้างก็ตามมาตรฐานทั่วไปนะครับในส่วนของด้านหลังก็จะอธิบายตรงนี้ก็เหมือนเป็นอธิบายรายละเอียดของเกมนะครับว่ามีอะไรบ้างก็เป็นเกมต่อสู้นะครับซึ่งสำหรับเกมต่อสู้ Kamen Rider เนี่ยผมก็ไม่ได้หวังอะไรกับเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนทำมาเอามันเฉยๆนะครับจะไปเทียบกับพวก Street Fighter หรือว่าแบบ Tekken อะไรเงี้ยมันก็คงห่างไกลนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับก็คือเล่นคนเดียวก็จะมี Story Mode นะครับแล้วก็มีการแข่งเล่นกับเพื่อนนะครับก็เป็น Free Battle Mode นะครับอันนี้ผมว่าหลายๆคนก็คงจะได้เล่นกันไปแล้วนะครับเพราะว่าเกมมันก็ออกมานานพอสมควรแล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับก็จะมีเป็น DLC นะครับที่มีตัว Commander Wars ออกมาด้วยนะครับก็สำหรับอันนี้นะครับก็นอกเหนือจากไอ้ของแถมที่ว่ามาทั้งหมดแล้วนะครับก็ยังมี Original Gun Rising Card ให้อีก1ใบนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นลิสต์ของข้างในอีกทีนะครับก็มีเกมมีตัว DX Light Watch มีตัวพวงกุญแจแล้วก็มีตัวโปสเตอร์อันเล็กนะครับแล้วเราก็มาลองเปิดกันดูเลยนะครับครับก็มาลองดูข้างในกันนะครับก็มีแผ่นเกมนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นใบคำเตือนนะครับก็เอาออกยากเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจนะครับหรือเป็นที่ห้อยนั่นเองนะครับเป็น Commander GO กับ Commander Guest นะครับก็เป็นยางด้านหลังจริงๆอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับคือไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ครับแล้วก็อันนี้ก็คือ Light Watch GO Light Watch Game Original Version ครับก็ตัวโปสเตอร์ต่างๆน่าจะอยู่ในนี้
ครับนี่ก็เป็นรูปของโอยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรวมรูปของไรเดอร์ครับอันนี้ก็เป็นรูปของไรเดอร์จีโอนะครับยาวมากนะครับอันนี้นี่ก็เขียนว่าไรเดอร์จีโอนี่ก็เป็นไรเดอร์เกสนะครับก็เป็นรูปรวมรูปของไรเดอร์เฮเซคนต่างๆครับแล้วก็การ์ดกันบาลายซิ่งน่าจะอยู่ในนี้นะครับลองเปิดดูอันนี้ก็การ์ดอยู่ในนี้นะครับการ์ดคาเมเดอร์จีโอครับนี่ก็เหมือนใช้ทางไม้ตายนะครับก็เป็นดับเบิลไรเดอร์คิกครับอันนี้ก็ตัวแผ่นเกมครับแล้วก็นี้ก็บอกแคตตาล็อกของบันไดแนมโคนะครับไม่มีอะไรก็นี้ก็เป็นวิธีการเล่นนะครับก็จะอยู่ในนี้เกมต่อสู้ธรรมดานะครับไม่มีอะไรคือไม่ได้ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมที่เป็นพวกคาเมเดอร์นะครับแล้วเราก็มาดูที่ตัวไลท์วอชกันนะครับก็มาในรูปแบบของถุงอีกแล้วนะครับสำหรับไลท์วอชเวอร์ชั่นพิเศษต่างๆนะครับก็มีคู่มือมาด้วยนะครับเดี๋ยวขอลองดูนิดหน่อยว่าจะมีอะไรแปลกประหลาดไหมนะครับก็ไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ตัวจะมีคำพูดที่แตกต่างจากตัว Geo Light Watch ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นตัว Geo Light Watch Game Original Version นะครับในส่วนของสติกเกอร์ด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปแบบเงาๆนะครับสะท้อนแสงได้ด้วยนะครับก็นี่อาจจะเห็นไม่น่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับมันแต่มันเงาๆนะครับแล้วก็ส่วนสัญลักษณ์นะครับก็เป็นคาเมนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของคาเมเดอร์ Geo แล้วก็ปี2018นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของ Commander GO ตามปกตินะครับในส่วนของบอดี้อะไรก็เหมือน DX GO Light Watch ตามปกตินะครับนี่ QR Code ครับในส่วนของสลักนะครับก็เป็นเบอร์089นะครับก็จะไม่เหมือนของ GO นะครับที่เป็นหมายเลข1ครับแล้วเราก็ลองเอาตัว Light Watch ของ Commander GO มาเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่เดี๋ยวก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าสติกเกอร์ที่เป็นส่วนหน้าเนี่ยต่างกันนะครับคืออันนี้จะเงาอันนี้ไม่เงานะครับก็ที่เหลือก็จะเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างแล้วก็ตัวสลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์001นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเบอร์089นะครับในส่วน QR Code ก็จะไม่เหมือนกันลองดูด้านในครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองฟังเสียงกันดูส่วนเสียงแรกนะครับก็คือ GO ท่านเองสำหรับคำบรรยายของไลท์วอชตัวนี้นะครับก็คือคาเมเดอร์แห่งปี2018ผู้ต่อสู้ร่วมไปกับคาเมเดอร์รุ่นพี่นั่นก็คือคาเมเดอร์จีโอนั่นเองนะครับก็เป็นไทม์แมชชีนนะครับอันนี้ก็เหมือนกับตัวจีโอไลท์วอชตามปกติทั่วไปครับTime machine.
สำหรับเสียงสำหรับเวลาไม่เล่นกับตัว GQ Driver นะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองเล่นกับตัว GQ Driver กันครับและนี่ก็เป็นการแปลงร่างเป็น Commander CO โดยใช้ตัว Live Watch Game Original Version นะครับซึ่งตัวหน้าปัดเนี่ยเขาจะออกเป็นคำว่าเกมอย่างเดียวนะครับไม่ต่างจากตัว DX GO Live Watch นะครับที่จะเป็นคำว่า GO แล้วก็เป็นปี2018นะครับแล้วเราก็ลองมาใช้ทำให้ตายกันดูครับสำหรับการใช้ท่าไม่ตายก็เป็น time break นะครับแต่ในส่วนของน้ำปัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นคำว่า attack แทนนะครับครับและนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่อยู่ใน Commander Climax Campbell GO Premium Edition ชุดนี้นะครับก็สำหรับเจ้าตัวชุดนี้นะครับก็มีราคาตกอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าเยนนะครับถ้าตีง่ายๆก็สัก 9,000 เยนละกันนะครับในขณะที่ถ้าเราซื้อแค่แผ่นอย่างเดียวนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าเยนนะครับ 6,300 ประมาณแถวๆนี้นะครับก็จะซึ่งก็เรียกได้ว่าราคาที่เพิ่มมานะครับก็เหมือนเราซื้อของพวกนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ได้แถมนะครับแต่ว่าเราเสียเงินซื้อไปหมดแล้วนะครับก็เหมาะสำหรับชุดนี้นะครับก็เหมาะสำหรับนักสะสมจริงๆนะครับเพราะว่ามีเจ้าตัว Live Watch ที่สามารถนำไปอ่านบน GQ Driver แบบเป็นเสียเป็นชื่อเฉพาะได้นะครับสำหรับใครที่สนใจชุดนี้นะครับอาจจะต้องตามหากันยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวแผ่นเกมของตัว Commander Climax Campbell เนี่ยครับก็คืออย่างที่บอกไปมันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะถูกกว่า
เวอร์ชันญี่ปุ่นอยู่พอสมควรนะครับคือเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยถ้าแผ่นเนี่ยอาจจะตกประมาณ1,700-1,800นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,400-1,500 นะครับซึ่งหลายๆร้านเองเนี่ยเขาก็เลือกที่จะนำเข้าแบบภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคนซื้อน้อยนะครับแล้วก็แพงกว่าด้วยซึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงตัวเวอร์ชันพรีเมียมเอดิชั่นชุดนี้เลยนะครับก็คือถ้าใครไม่ได้พรีออเดอร์นะครับทางร้านก็ไม่สั่งมาเผื่อแน่นอนนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยราคาชุดต่อชุดนะครับที่ค่อนข้างแพงมากนะครับซึ่งถ้าสั่งมานะครับก็มีความเสี่ยงว่าจะขายไม่ได้นะครับเพราะว่าแฟนคาเมเดอร์ในประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งก็อาจจะไม่มีใครที่แบบเหมือนกับว่ายอมเสียตังค์ซื้อตัวชุดนี้นะครับซึ่งสำหรับตัวผมเองเนี่ยบังเอิญไปได้ตัวชุดนี้จากที่ญี่ปุ่นนะครับมันก็ราคาก็อาจจะพอรับได้นิดนึงนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเจ้าชุดนี้เองเนี่ยที่ญี่ปุ่นเองก็หาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าน่าจะผลิตมาเป็นจำนวนน้อยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็บังเอิญได้มานะครับแบบบังเอิญเดินเจอพอดีนะครับแล้วก็เหมือนก็ตัดสินใจที่จะซื้อมาเลยนะครับคือจริงๆก็ไม่ได้แบบคิดว่าอยากจะได้สักเท่าไหร่นะครับแต่เห็นมันเหลือน้อยอ่ะเราชอบความแรงอะไรเงี้ยครับก็ตัดสินใจที่จะซื้อเจ้าตัวชุดนี้มานะครับก็ถ้าใครสนใจเจ้าตัวชุดนี้จริงๆก็ลองสอบถามจากร้านของเล่นหรือว่าร้านต่างๆที่รับฮิ้วมาดูก็ได้นะครับนะอาจจะมียังพอหาได้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยมันเลยช่วงที่เจ้าตัวเกมนี้ออกมานานพอสมควรนะครับก็อาจจะมีคนที่ปล่อยอยู่ในตลาดบ้างนะครับยังไงก็ลองตามหากันดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ